เราน่าจะต้องจบให้ได้ภายในอีกสัก15นาทีเพื่อจะได้ตอบคำถามอย่างนั้นเราไปตรงนี้วิทยาศาสตร์กับศิลปะจินตนาการในวิทยาศาสตร์แล้วก็จินตนาการในศิลปะจินตนาการเป็นตัวสำคัญที่สุดนักวิทยาศาสตร์ต้องมีจินตนาการนะถ้าไม่มีจินตนาการนะครับวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไม่ได้นิวตันคิดกฎแรงดึงดูดน้ำดูดได้ต้องใช้จินตนาการไอน์สไตน์ก็เช่นเดียวกันจินตนาการในเรื่องศิลปะนี้แน่นอนครับการเขียนภาพการอะไรต่างๆนี่ใช้จินตนาการสูงมากนะครับแล้วก็ในอวกาศในเกี่ยวกับจักรวาลนั้นมีภาพสวยงามเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับแต่พวกเราเชื่อไหมว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าเวลาส่องกล้องดูจะเห็นภาพสวยงามของจักรวาลเวลาเราดูภาพมันสวยนะสวยครับเดี๋ยวมีภาพอันอื่นสวยให้ดูไหมเอ่ยหรือว่าคงจะคล้ายๆกันอยู่ดีนะเอาละครับที่เราเห็นภาพภาพนี้จะสวยมากอะสวยมากแต่จริงๆแล้วขอบคุณครับโอ้ตอนนี้ได้แล้วเนี่ยบอกว่าอย่างเนี้ยใครๆบอกว่าเวลาไปอยู่ในท้องฟ้าจำลองถึงหลงไหลเลยนะครับสวยมากใช่ไหมครับสวยมากแต่ถ้าพวกเรานึกว่านี่เป็นภาพถ่ายดูกล้องแล้วเห็นอย่างนี้เลยไม่ใช่นะครับถ้าไปดูจริงๆเข้าแล้วจะผิดหวังเพราะมันไม่สวยหรอกภาพดวงดาวพวกอวกาศพวกในเวลาต่างนี้ไม่ดูที่เป็นของจริงๆแบบดิบๆเลยนะครับไม่สวยหรอกอันนี้เขาต้องใช้จินตนาการเพิ่มสีแต่งสีแต่ไม่ได้แต่งตามใจชอบนะครับใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นมาทำให้เกิดสีแตกต่างกันเพื่อจะให้เห็นรายละเอียดแล้วก็พวกเหล่านี้มันก็มีความหมายนะตรงไหนสว่างมากตรงไหนสว่างน้อยเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพไม่แต่การสร้างภาพนี้ก็ต้องใช้จินตนาการสูงมากทีเดียวอย่างนั้นไปต่อครับคราวนี้มาอันนี้มาดูครับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทุกคนชอบดูหนังวิทยาศาสตร์หนังวิทยาศาสตร์นี้ก็อยู่กับโลกภาพยนตร์มานานแหละหนังแรกๆของโลกเลยที่เป็นหนังเรื่องก็เป็นหนังวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่เคยขาดเลยถามว่าอย่างนี้ครับน่าคิดนะหนังจริงๆแล้วหนังวิทยาศาสตร์ถ้าถามว่าหนังอะไรดีที่สุดเรื่องไหนดีที่สุดมันต้องแยกระหว่างเขาเรียกว่าเบสหรือว่าหนังวิทยาศาสตร์ดีกับหนังวิทยาศาสตร์ที่สนุกผมยกตัวอย่างนะครับมาถึงวันนี้เขาก็มีการจัดอันดับหรือว่าประมวลยกย่องหนังดีที่เรียกว่าเป็นหนังดีจริงๆตามเกณฑ์ต่างนะครับหนังที่ได้ชื่อว่าเป็นหนังวิทยาศาสตร์ดีที่สุดถึงทุกวันนี้คำว่าดีก็คือสร้างดีแล้วก็มีข้อเท็จจริงและให้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยนั้นก็คือเรื่องนี้ครับ2001 A Space Odyssey ตั้งแต่โน่นนะครับ1968น่าทึ่งนะเดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าเป็นหนังวิทยาศาสตร์ดีที่สุดอยู่ครับแต่ถ้าถามว่าหนังวิทยาศาสตร์สนุกที่สุดล่ะคือเรื่องอะไรหลายคนคงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับ Star Warsสตาร์วอร์ที่ดูทีไรก็เป็นไงสนุกอ่ะเป็นนิเกะฝรั่งที่สนุกเอฟเฟกต์สนุกมากครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีมากมายไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าแทรกอยู่น้อยก็เป็นเรื่องสนุกนั่นเองนะแต่ว่านั่นแหละครับ2001นี้มีจินตนาการและมีข้อเท็จจริงและทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งดีๆตามมามนุษย์อวกาศหลายคนเขาหันมาบอกว่าที่เขาเลือกอาชีพเป็นบินอวกาศเป็นมนุษย์อวกาศก็เพราะเขาดูหนังเรื่องนี้แหละครับ2001 A Space Odyssey คราวนี้ทางล่างนี้จะมีเรื่องนี้อันนี้หนัง2001 A Space Odyssey เป็นหนังวิทยาศาสตร์ที่หลายคนดูแล้วก็ไม่ชอบนะ
มันช้าใช่ไหมครับแต่ละฉากเข้ากันช้าแต่จริงมันงดงามมากแต่ถ้าถามถึงหนังวิทยาศาสตร์ที่มีสาระวิทยาศาสตร์ด้วยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เยอะด้วยนะครับจะเป็นเรื่องนี้ครับ Star Trek มันดีแค่ไหนก็นึกแล้วกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่โน้นนะครับ1966มาถึงวันนี้หยุดตั้งยังนะครับบทกวีแห่งจักรวาลเมื่อไม่นานมานี้นิตยสารอัปเดตก็ไม่ใช่อัปเดตอเดเขาก็ให้ผมเขียนเขาให้เขียนอะไรมึงนะครับพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับส่วนตัวอะไรก็ได้ที่ผมอยากจะให้ถ่ายทอดที่อยู่ในความรู้สึกความทรงจำมากที่สุดผมก็เขียนสมัยตอนเป็นเด็กพวกเราคงไม่ทำอะไรงงๆเหมือนผมแล้วล่ะตอนนั้นนึกดูนะครับสมัยผมเป็นเด็กก็สัก50ปีมาแล้วนะเยอะกว่า60ปีมาแล้วโคราชแต่ก่อนนี้ไม่เหมือนทุกวันนี้โคราชยังเป็นเมืองสงบมากกลางคืนดาวเต็มท้องฟ้าครับผมชอบไปนอนบนดาดฟ้าแล้วก็ดูดาวดูเมฆโอ้มันสวยมากแล้วเกิดจินตนาการเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นยานอวกาศแล้ววันเหนือเกิดสงสัยไอ้ดาวมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะอยากจะรู้มันอยู่ใกล้แค่ไหนและดูนะครับความโง่ของเด็กชายชัยวัฒน์ไปหาไม้ครับยาวมากเลยมาสอยดาวแล้วอยากจะรู้ว่าดาวอยู่ไกลแค่ไหนโอ้ไม้ท่อนใหญ่ยาวมากก็ไม่ถึงแม่ไปเอาท่อนสองมาต่อยก็ยังไม่ถึงดาวอีกครับแล้วก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งต้องรู้ว่าดาวมันอยู่ไกลแค่ไหนถ้าใครอยากอ่านพอดีวันนี้เบลถือมาเป็นผมเขียนและเป็นลายมือนะเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรงนี้นะครับให้เห็นว่าสมัยก่อนเด็กชายชัยวัฒน์โง่ยังโง่อยู่มากเดี๋ยวนี้ล่ะยิ่งโง่ใหญ่เพราะว่ายิ่งมีเรื่องราวเยอะแยะที่ยังอยากจะรู้นะครับ